วัตถุดิบและอุปกรณ์การทำวายกล้วยตีบใหญ่อีสานดังต่อไปนี้กล้วยตีบใหญ่สุก5กิโลเครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องวัดอุณหภูมิผ้าสะอาดถุงมือปราศจากเชื้อยีสต์กลวยกรองมีดที่ตักเหยื่อ 1.5 ลิตรถังน้ำใช้สำหรับหมักวายกล้วยตีบอีสานน้ำยาสตาร์แซนโหลถังพลาสติกน้ำตาลทรายแดง2กิโลขั้นตอนการทำวายกล้วยตีบใหญ่อีสานดังต่อไปนี้หยิบกล้วยตีบใหญ่ใช้มีดปอกใช้มีดปอกเปลือกกล้วยให้หมดหั่นกล้วยพอคำสูตรนี้เราจะไม่บดกล้วยให้ละเอียดเราจะแบ่งกล้วยเป็นชิ้นๆเพราะว่าผลของกล้วยเป็นผลที่มีเนื้อละเอียดหากปั่นก็จะเละทำให้เราเวลากรองจะยากลำบากเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงการกรองโดยหั่นเป็นพอคำเวลากรองชิ้นใหญ่ก็จะสะดวกในการกรองส่วนเนื้อที่เป็นชิ้นๆเราก็สามารถที่จะนำไปบดเป็นอย่างอื่นได้จะสังเกตเห็นว่ากล้วยตีบใหญ่นี่สุกและฉ่ำมากโดยปกติเขาจะใช้ยีสต์จากตัวกล้วยเองแต่เนื่องจากว่าเราต้องการที่จะทำเป็นไวน์ให้มีรสเปรี้ยวจากกล้วยน้อยที่สุดแต่จะได้กลิ่นหอมจากกล้วยและน้ำตาลครับนี่เราก็จะปาดกล้วยไปเรื่อยๆจนแล้วเสร็จตั้ง5กิโลกล้วยตีบใหญ่สุกปลอกเรียบร้อยต่อไปเราจะนำไปต้มกับน้ำ12ลิตรน้ำตาล2กิโลตอนนี้กำลังต้มน้ำเพื่อที่จะใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่กล้วยเรามาดูอุณหภูมิของน้ำร้อนน้ำที่จะต้มอุณหภูมิอยู่ประมาณ70องศาตัวนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณ 68.5 ก็ถือว่าใช้ได้เราจะมาต้มกันต่อไปตัวนี้น้ำเดือด70องศาแล้วพร้อมที่จะละลายน้ำตาลน้ำตาลลงไปในหม้อพร้อมกับคนเพื่อที่จะให้น้ำตาลในหม้อละลายเร็วที่สุดในกิโลแรกต่อไปกิโลที่2เป็นน้ำตาลทรายแดงสำหรับกล้วยเราจะต้มอยู่ประมาณ20นาที
ท้ายพายน้ำ12ลิตรน้ำตาล2กิโลที่ใส่2กิโลเพราะว่าในตัวกล้วยนั้นมีความหวานของเขาอยู่แล้วถ้าหากไม่เพิ่มน้ำตาลยีสต์ก็จะทำงานช้าเนื่องจากว่ากล้วยจะละลายกลายเป็นน้ำตาลเปลี่ยนสถานะจากเนื้อกล้วยและคลายเนื้อกล้วยเป็นน้ำตาลจะต้องใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเราก็ใช้น้ำตาล2กิโลเพื่อที่จะเร่งปฏิกิริยากับยีสต์เมื่อน้ำกับน้ำตาลผสมกันดีแล้วเราก็นำกล้วยทั้งหมด4กิโลลงไปต้มในอุณหภูมิ70องศาระยะเวลายาวนานประมาณ 15-20 นาทีไม่ให้เกินเนื่องจากว่าเราต้องรักษาความหอมของกล้วยและธรรมชาติของเนื้อกล้วยในระหว่างต้มเราต้องค่อยๆหมั่นคนเนื่องจากว่าไม่ต้องการที่จะให้เนื้อกล้วยลงไปก้นหม้อไฟที่กำลังเดือดร้อนจะทำให้เนื้อกล้วยกับก้นหม้อไหม้เราต้องค่อยๆหมั่นกวนเราจะปล่อยระยะเวลาไว้ประมาณ20นาทีแล้วกลับมาดูใหม่ในความร้อน70องศาหลังจากต้มกล้วยกับน้ำตาลอุณหภูมิ70องศาระยะเวลา20นาทีเราก็นำหม้อลงมาใส่ถังน้ำเพื่อที่จะระบายความร้อนให้ได้40องศาแล้วจะนำไปกรองเพื่อที่จะหมักไวน์ต่อไป